ไม่รู้มันเห็นอะไรของมันคิดว่าเห็นสิ่งลึกลับไหมไม่รู้สิเพราะมันโกนด้วยอยู่ติดหลังวัดใช่ไหมเราก็ไม่รู้ก็ถามอาจารย์แถวนี้ถามคนแถวนี้ก็บอกว่าไม่มีใครลงมาเลยนะบ้านแถวนี้เนี่ยบ้านข้างหลังกับอาจารย์ไม่มีใครลงมาเลยเพราะเมื่อวานก็ไล่ถามดูไม่มีใครลงมามันวิ่งนำหน้าเพื่อนมันอีกนะมันเปิดเกาะอยู่ดีมันหันมามองแถวนี้แล้วมันก็วิ่งแบบสะดุ้งเหมือนแบบตกใจสุดขีดอ่ะเราก็รู้อยู่ว่าเขาทิ้งพวกโลงศพข้างหลังเนี่ยตอนพยานเนี่ยทิ้งโลงศพมีคนตายด้วยนะมีอะไร